สวัสดีครับวันนี้มีของมานะครับเมื่อกี้เพิ่งไปรับของมาก็เลยใส่หน้ากากนะครับออกบ้านไปรับของก็ต้องใส่หน้ากากกันนะครับได้มาแล้วนะครับพัดลม Emafec 20นิ้วนะครับ Air Circulation Fan นะครับกล่องใหญ่นะครับเพิ่งส่งมาถึงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงที่ซื้อเพราะว่าสั่งฮาตาริไปนะครับแล้วส่งช้าก็เลยขอเขายกเลิกปรากฏว่าเขาไม่ยกเลิกให้แล้วระหว่างที่ก่อนที่จะยกเลิกอ่ะก็ไปสั่ง Emafec มาแล้วรู้สึกมันถูกไงราคา810บาทนะครับแล้วก็ได้ลดอีกประมาณ70บาทก็เหลือ740ก็ถูกมากนะราคาก็จะขึ้นลงๆนะครับนี่ซื้อจาก Official Store ของEmafec ใน Lazada เลยนะครับเขาก็ส่งก็ใช้แล้วเวลาหลายวันเหมือนกันประมาณ3วัน4วันอะไรเงี้ยแต่เรารอได้นะครับเดี๋ยวมาแกะกันนะครับอันนี้คงต้องใช้2มือนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวรับอาหารสั่งอาหารเซเว่นมากินนะครับวันนี้ไม่มีอาหารกินเอาแอลกอฮอล์เช็ดกล่องก่อนเพราะว่าไม่ได้ช่วงนี้ปกติผมเช็ดหมดนะอะไรที่ซื้อเข้าบ้านนี่ผมจะเช็ดหมดก็แกะถุงมาแกะถุงดูมาแกะถุงดูนะครับอันนี้คือฐานนะครับที่ให้ดูนี่อันนี้คือฐานอันนี้คือตัวหมุดเอาไว้สำหรับติดกำแพงพัดลมอันนี้สามารถติดกำแพงได้นะฮะติดกำแพงมาแกะดูกันเอาถุงพลาสติกทิ้งก่อนนะครับเห็นไหมข้างในนะฮะไม่มีอะไรกันกระแทกเลยอ่ะบางคนที่เขาได้ไปอ่ะเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้แตกอันนั้นตรงนั้นแตกเดี๋ยวเรามาตรวจความเรียบร้อยกันน่าจะปกตินะครับทางซ้ายเช็ดออกนะไอ้สีขาวมาดูด้านหลังกันแล้วซี่มันเป็นตะแกรงนะครับมันเป็นข้างหลังเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็บัตรรับประกันสินค้านะครับเป็นพัดลมตั้งโต๊ะ20นิ้วนะครับรุ่น SG-A2002 ครับรับประกัน3ปีเนาะไม่รู้จะอยู่ถึง3ปีแล้วกับพัดลมบางทีเสียบางทีเราก็ไม่อยากหอบไปซ่อมอ่ะมันไม่ได้มีแบบว่าบริการรับถึงบ้านอ่ะเหมือนทีวีผมอ่ะซึ่งผมอัดคลิปไว้นะเกี่ยวกับทีวีแต่ผมยังไม่ได้ลงนะครับรู้สึกผลิตปีนี้นะอันนี้นะครับข้างหลังเรียบร้อยไม่มีรอยไม่มีอะไรนี่ที่จับถือนะครับข้างบนถือง่ายข้างหน้าเรียบร้อยบอกเลยพัดลมใหญ่มากนะครับของจริงใหญ่มากเป็นพัดลมที่อยู่ในหมวดพัดลมอุตสาหกรรมนะครับอยู่ในหมวดพัดลมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเสียงนิดนึงสำหรับผมมันไม่ดังเพราะว่าบ้านผมเปิดทีวีดังอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นสินค้าประเภทไหนมันไม่ใช่พัดลมที่เราใช้นั่นธรรมดากลับตาเนี่ยนะครับวางเก็บง่ายเห็นไหมเนี่ยวางสอดไปตามซอกตามหลืบอะไรเงี้ยได้เพราะมันเป็นแนวกว้างแนวยาวอย่างเงี้ยมันสอดเข้าไปตามซอกตามอันนี้เราจะติดตั้งฐานนะครับนี่มันมีเดือยเต็มเหลี่ยมนะครับเราต้องสอดให้ไอ้เดือยมันโผล่ขึ้นมาซ้อนนะอธิบายยากนะครับไอ้ส่วนนี้ต้องไปประกอบเอาเองต้องกดให้มันให้เดือยมันพุ่งขึ้นมาทับฐานน่ะทับแผ่นของฐานเล็กๆเนี่ยนะฮะกด2อันคือแล้วแต่ว่าคุณจะใช้เทคนิคยังไงอ่ะแต่พยายามทำให้ได้ไม่ยากนะครับแล้วพลาสติกไม่ใช่ว่าแตกง่ายพลาสติกค่อนข้างแข็งแรงยกเว้นมันโดนกระแทกแรงๆนะฮะหรือจะไม่ติดก็ได้นะ
แต่ติดดีกว่าติดมันจะมีติดแล้วฐานมันจะมีความหนืดเห็นไหมเพราะมันจะมีตัวกลมๆเนี่ยทำให้มันเวลาสัมผัสกับพื้นแล้วมันไม่เลื่อนง่ายนะครับตัวนี้ติดเพดานได้ด้วยนะไอ้ติดกำแพงได้ส่วนเพดานนี้ต้องพิจารณาเอาเองนะครับอย่าเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่พัดลมเพดานนะนี่ตัวปลั๊กเป็นแบบนี้นะครับกลมๆเดี๋ยวลองเสียบให้ดูนะมันเริ่มจากศูนย์นะครับเนี่ยครับ0 3เดี๋ยวนะ0 3 2 1เออ8อีก0 3 2 1เดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กอันนี้รู้สึกเสียบแล้วไม่ติดเพราะมันหลวมเนาะเดี๋ยวลองเปิดดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับติดแล้วนะครับเสียงพัดลมก็จะประมาณนี้นะครับเสียงก็จะประมาณนี้ตามที่ได้ยินนะครับเสียงก็ประมาณนี้ปรับได้นะครับหลายแบบตามเราชอบใจนะครับนี่ผมลองให้ดูอันนี้เกียร์3นะครับปลิวหัวหลุดเลยนะครับคือถ้าสระผมแล้วไดผมใช้เนี่ยแห้งแน่นอนถ้าคนไม่ชอบใช้ไดเป่าผมแล้วร้อนนะฮะตากผ้าก็ได้นะเนี่ยเงยได้เห็นไหมแต่สายไม่ได้นะครับสายไม่ได้วิธีการใช้อย่าเอาอะไรไปยัดยดมีดเมิดอะไรเด็กๆนี่ห้ามเลยนะทำให้พัดลมเสียได้นะครับถ้ามันสอดเข้าไปแล้วมันกระเด็นเข้ามาแบบเดือดร้อนนะครับไม่ควรพัดลมแรงดีนะครับแบบเกียร์1ก็อยู่แล้วอะสำหรับผมอะแต่คนที่ชอบเสียงเงียบๆต้องพิจารณานะถ้าเป็นคนเปิดทีวีด้วยอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคนแบบเป็นคนหูดีมากจะเอาไปใช้ตอนนอนนี่พิจารณาหน่อยแต่ไม่ได้ดังจนแบบอึไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นอย่างที่บอกมันจัดอยู่ในหมวดพัดลมอุตสาหกรรมแต่เราชอบเพราะว่ามันเป็นพัดลมที่คล้ายๆพัดลมยุคเราเด็กๆอ่ะ80 90อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยซื้อมาใช้ครับผมขอจบคลิปวิดีโอแค่นี้นะครับสวัสดี